นี่ค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำลายเพนเล็บแบบใหม่ๆนะคะเป็นลายธรรมชาติเหมือนกันใช้3สีค่ะสีที่ใช้ก็จะมีสีชมพูบานเย็นซึ่งมีกากเพชรกิสเตอร์นิดนึงแล้วก็เป็นกากเพชรสีใสนะคะแล้วก็สีที่ทำให้เล็บดูสุขภาพดีนะคะเป็นสีออกเนื้อนิดนึงค่ะแล้วก็จะเพิ่มลูกเล่นโดยการใช้เกสรเป็นสีเหลืองข้นนะคะเริ่มต้นเราจะใช้สีนี้ก่อนค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเพ้นลายอะไรกันค่ะลองพื้นเล็บนะคะด้วยสีถ้ามีสีนูดก็ได้นะคะสีใสก็ได้ค่ะสีนี้จะเป็นคล้ายสีเล็บสุขภาพดีนะคะสีชมพูใสๆนะคะทาให้ครบทุกนิ้วนะคะใช้สีพื้นนี้ทาเนี่ยก็ทำให้ทาง่ายด้วยนะคะหลังจากทาเสร็จแล้วก็จะได้เล็บสีใสอย่างนี้เดี๋ยวจะไล่สีกากเพชรนะคะให้ดูกันคือเป็นสีที่ทำง่ายจริงค่ะลองดูนะคะเชอรี่จะใช้กากเพชรสีใสนะคะไล่สีจากปลายเล็บก่อนก็คือทาปลายเล็บรอบหนึ่งหรือว่าเกลี่ยมาจนถึงกลางเล็บนะคะทำครบกับทุกนิ้วนะคะกดแล้วก็ลากค่ะเดี๋ยวค่อยลากซ้ำนะคะติดด้านค่ะทำอย่างนี้ค่ะทุกนิ้วก็คือเราทาบางๆรอบเดียวก่อนประมาณครึ่งเล็บก็จะได้เล็บเป็นปลายเล็บกากเพชรอย่างนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วอะค่ะจริงๆแล้วก็คือจะทำให้ดูหลายๆลายนะคะโดยใช้เล็บข้างเดียวกันนี่แหละค่ะถ้าสมมุติเราว่ามันเรียบเกินไปก็จะใช้ลายนะคะทำเกสรดอกไม้หรือว่าทำดอกไม้